ป็นเหมือนผมไหมครับเข้าห้องน้ำทีนั่งขี้จนเหงื่อตกและต่อไปนี้เราก็สามารถเข้าห้องน้ำได้สบายๆแบบไม่ต้องเหงื่อตกอีกต่อไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bครับและนี่ก็คือช่วงT3Bรีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนผมจัดบ้านสไตล์มินิมอลบ้านหลังเล็กนิดเดียวแต่อยากมีเนื้อที่สำหรับวางพัดลมวันนี้กับพัดลมทาวเวอร์ยี่ห้อเมยหลิงอยู่นี่แล้วครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพัดลมทาวเวอร์เนี่ยถ้าจะไปเทียบกับพัดลมเพดานพัดลมตั้งโต๊ะทั่วไปนะครับในราคาเท่ากันแน่นอนครับพัดลมทาวเวอร์เนี่ยความแรงสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ข้อดีของพัดลมทาวเวอร์ครับคือมันประหยัดพื้นที่แล้วก็รูปทรงสวยงามครับบางคนก็บอกว่าโอ้อยากประหยัดพื้นที่ก็ติดพัดลมผนังติดพัดลมเพดานสิปัญหาพัดลมเพดานผมเคยติดมาแล้วหลายตัวนะครับมันก็คือมันจะดูดลมร้อนนะครับธรรมชาติอย่างนี้ก่อนเข้าใจธรรมชาติของอากาศนะครับอากาศเนี่ยลมเย็นจะอยู่ข้างล่างนะครับอากาศร้อนจะอยู่ด้านบนดังนั้นถ้าเราเอาพัดลมไปติดบนเพดานหรือติดที่สูงพัดลมก็จะพัดลมร้อนเนี่ยลงมาข้างล่างครับแล้วที่สำคัญเนี่ยส่วนตัวผมไม่ชอบพัดลมติดผนังหรือเพดานครับมันไม่สวยเลยแต่ก็ยกเว้นบางรุ่นนะที่มีดีไซน์สวยงามอาจจะราคาสูงพอสมควรเหมือนกันวันนี้ครับกับพัดลมรูปแบบที่มีมานานแล้วเราเรียกว่าพัดลมทาวเวอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเราไปเดินตามห้างราคาก็ค่อนข้างสูงนะหลักพันกว่าบาทขึ้นไปทั้งนั้นจนถึง 2,000 นะครับแต่พัดลมทาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมสั่งมาในราคาเพียง900กว่าบาทเท่านั้นเองหลายคนก็บอกอุ๊ยไปสั่งแบรนด์ดีๆอย่างฮาตาริเนี่ยเขาก็มีนะราคาก็ใกล้เคียงกันเลยคือจะบอกว่าเทียบจากไดเมนชั่นนะครับก็คือขนาดแล้วนะคือบางยี่ห้ออย่างนี้แล้วกันผมเอาไปเลยยี่ห้อบางยี่ห้อขนาดมันค่อนข้างเล็กครับในราคาเดียวกันแต่ตัวนี้เนี่ยความสูงเนี่ยอยู่ประมาณเมตรกว่านะครับซึ่งได้ตัวที่ใหญ่กว่าสูงกว่าแต่ถ้าถามว่าจะต้องแบบแรงเหมือนกับพัดลมใหญ่ๆไหมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่ผมสั่งพัดลมทาวเวอร์แบบนี้มาครับเพราะผมต้องการจะเอาไปตั้งในห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวซึ่งมีพื้นที่จำกัดครับสำหรับพัดลมทาวเวอร์ยี่ห้อเมยหลิงนะครับอย่างแรกเลยนะที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูครับก็คือปุ่มสำหรับควบคุมการทำงานนะครับทั้งหมดมันเป็นภาษาจีนครับเพราะว่าของนำเข้าจากประเทศจีนนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะเราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะครับปกติเนี่ยปุ่มปิดนะครับจะอยู่ซ้ายขวา2ข้างตัวนี้นะครับเมื่อเราหมุนขึ้นมานะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสวิงก็คือเบากลางแรงด้านล่างเป็นแบบไม่สวิงเบากลางแรงนะครับแค่นี้เองสลับไปนะครับทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วแบบนี้แบบแหมมันเป็นสวิตช์แบบอนาล็อกหมุนก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับจะบอกนะว่าอุปกรณ์นะถ้าเพื่อนๆเลือกได้นะไมโครเวฟพัดลมนะครับให้เลือกแบบอนาล็อกหมุนครับเพราะว่าอะไหล่มันจะถูกกว่านะครับถ้าเพื่อนๆไปเลือกแบบดิจิตอลนะครับถึงมันจะสวยงามครับแต่อายุการใช้งานของแผงคอนโทรลดิจิตอลจะสั้นกว่าครับถ้าอยากได้ทนใช้แบบอนาล็อกครับที่ผมสั่งมาเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็ตัวฟรอนต์เป็นสีดำนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็คือจากที่ผมจับแล้วก็ดูนะครับมันแข็งแรงถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวฐานพัดลมเนี่ยไม่กว้างมากครับขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถไปวางในพื้นที่แคบๆตามมุมห้องต่างๆได้ซึ่งตัวนี้ก็บอกเลยครับมันเป็นตัวราคาประหยัดนะครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันอะไรก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเนาะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวตะแกรงเข้ามานะครับซึ่งตะแกรงตัวนี้ก็ปรับองศาหรือหมุนอะไรไม่ได้นะครับเป็นช่องลมธรรมดาเลยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวระบายอากาศดูดอากาศนะครับซึ่งถ้าใครอยากดัดแปลงนิดนึงนะครับคุณสามารถเอาพวกแผ่นใยแก้วฟิลเตอร์นะมาใส่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องฟอกอากาศเฉยเลยทีนี้ผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นเบาสุดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆฟังจากในวิดีโอครับผมจะบอกว่าถือว่าเป็นพัดลมที่เสียงเงียบมากนะครับใครที่ต้องการความเงียบในการใช้งานเนี่ยผมเนี้ยถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็อยากให้เสียงมันค่อนข้างเงียบเนี่ยใช้พัดลมแบบนี้นะครับเสียงจะเงียบกว่าพัดลมตัวใหญ่ๆนะนี่คือเบอร์แรงสุดแล้วนะถามว่าแรงขนาดแบบพัดผมแล้วฟิลถ้าพัดลมตัวใหญ่ไหมไม่แรงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นพัดลมดาวเวอร์ครับพัดลมทาวเวอร์ข้างในเนี่ยมันจะเป็นโบเวอร์นะเหมือนกับโบเวอร์ตู้แอร์ในรถยนต์แบบนั้นนี่แหละครับมาดูในฟังก์ชันที่หมุนนะครับนี่ครับถึงตัวช่องลมเนี่ยมันจะปรับไม่ได้ครับแต่ตัวพัดลมเนี่ยเขาก็มีตัวสวิงนะครับที่จะหมุนไปซ้ายแผ่นซ้ายแผ่นขวาได้ด้วยตัวเองนะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนครับคงกังวลกับวิธีการทำความสะอาดพัดลมทาวเวอร์แบบนี้นะครับจริงๆการทำความสะอาดเนี่ยง่ายมากๆนะแค่เราใช้โฟมนะครับหรือน้ำยาสำหรับทำความสะอาด
ครื่องปรับอากาศนะครับฉีดพ่นเข้าไปในช่องโบเวอร์แบบนี้นะครับแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิทนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะพัดลมออกมาเลยนะครับแค่นี้ครับพัดลมทาวเวอร์ของเราก็สะอาดแล้วและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้พัดลมทาวเวอร์ราคาประหยัดเหมือนกับที่ผมรีวิวแบบนี้สั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ตัวเดียวกับที่ผมซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูคลิปความรู้นะครับลง1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเชื่อผมเถอะเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วก็เหงื่อตกเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกคนครับใช้พัดลมทาวเวอร์เนี่ยแหละแก้ได้ดีที่สุดและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ